สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจมิสยูนิเวิร์สพม่ายอมรับเสียงทักกลับประเทศจ่อขอลี้ภัยซึ่งล่าสุดทูซาวินและวินก็ได้ออกมาชี้แจงข่าวลือดังกล่าวผ่านทาง Facebook ของตนเองแล้วว่าข่าวที่ว่าเธอถูกจับและขับไล่ออกจากประเทศนั้นไม่เป็นความจริงแต่ในตอนนี้เธอก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะกลับประเทศไปและถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากกลับไปอีกครั้งในตอนนี้เธอกำลังพยายามที่จะใช้ชีวิตที่นี่ก่อนจะทิ้งท้ายว่าให้ทุกคนที่นั่นดูแลตนเองให้ดีซึ่งเธอได้โพสต์ระบุว่าสำหรับข่าวที่ว่าฉันถูกขับไล่นั้นมันคือไม่เป็นความจริงแต่การที่จะเข้าไปในประเทศหลังจากที่ฉันเดินทางออกมาแล้วนั้นมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะกลับบ้านสำหรับตอนนี้ฉันพยายามจะทำให้ตัวเองสามารถอยู่ที่นี่ได้และตอนนี้ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดเป็นจำนวนมากดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนหลังจากที่ชาวเมียนมาและแฟนนางงามทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วนั้นต่างก็โล่งอกออกมาให้กำลังใจและชื่นชมการกระทำที่กล้าหาญของเธอเป็นอย่างมากโดยชาวเมียนมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในตอนนี้เธออย่าเพิ่งกลับมาประเทศเพราะที่นี้ไม่ปลอดภัยสำหรับเธอแล้วขอให้เธอนั้นดูแลตัวเองให้ดีแล้วค่อยกลับมาในประเทศยามที่สถานการณ์ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วจะเป็นอันดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ